ุดยื้อเจนนี่โพสเศร้าใจหายยกเลิกสัญญาฟลุ๊กเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของแฟนๆเมื่อ Facebook ส่วนตัวของนักร้องสาวชื่อดังอย่างเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของนักร้องในค่ายฟลุ๊กทิติกรอักษรสมที่ขอกลับไปเดินตามความฝันของตัวเองโดยระบุข้อความว่าวันนี้น้องฟลุ๊กและครอบครัวเดินทางมาที่ค่ายเพื่อขอกลับไปเดินตามความฝันของตัวเองในฐานะพี่สาวและเจ้าของค่ายรู้สึกใจหายที่ต้องยกเลิกสัญญาในครั้งนี้ต่อจากนี้พี่สาวคนนี้คงทำได้เพียงให้กำลังใจและขออวยพรให้น้องประสบความสำเร็จตามที่ฝันนะคะรักน้องชายคนนี้เสมอค่ะทางด้านของแม่เกดก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ารักเสมอขอให้โชคดีในสิ่งที่ลูกเลือกนะแม่คนนี้มาส่งลูกได้แค่นี้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com